ครับก็สำหรับวันนี้ก็จะมาสอนลงมอดเกม Ghost Recon Breakpoint นะครับคลิปนี้คือผมจะไม่มาสอนเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรมติดตั้งมอดแล้วนะครับก็คือสำหรับคนที่เพิ่งหัดติดตั้งก็ให้ย้อนไปดูคลิปเก่าๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาลงมอดติดตั้งอุปกรณ์นะครับที่ว่าติดกับหมวกฟาสนะครับก็คือผมจะลงตัวนี้นะครับนะครับก็คือมันจะเป็นตัวนี้ก็สำหรับไฟล์ที่เราจะลงนะครับในนี้มันจะมีอยู่18ไฟล์ก็คือเนี่ยครับผมจะเลือกลงมอดตัวนี้ครับซึ่งมันเป็นกระเป๋าใส่แบตเตอรี่กล้องในวิชั่นนะครับก็คือตัวนี้ครับก็โหลดมาแล้วครับก็คือไฟล์มันก็จะเป็นตัวนี้ครับนี่ครับก็เดี๋ยวมาลงเลยดีกว่าครับอันดับแรกนะครับเรามาที่ตัวนี้ก่อนเลยครับนี่ครับมาที่ตัวนี้นะครับอันดับที่สองในนี้มันจะมีอยู่สองไฟล์นะครับนี่ครับไฟล์แรกตัวนี้นะครับเราจะตัวนี้ครับเราจะมาลงใส่ตัวนี้ก็คือช่องนี้นี่ครับเสร็จแล้วให้เราทำการแกะไฟล์นี่ครับหมายเลข23นะครับด้วยการอันแพ็คเมื่ออันแพ็คเสร็จแล้วมันก็จะอยู่ในนี้ครับนี่ครับจากนั้นให้เราไปเปิดที่เนี่ยครับมาตรงนี้ครับเมื่อเราได้ไฟล์ตัวนี้แล้วเรามาเปิดตัวนี้เลยครับนี่ครับมันจะอยู่เนี่ยครับในแอปสตรีมเนี่ยครับสตรีมแอปเนี่ยครับขออภัยครับเนี่ยครับอยู่ในสตรีมแอปเปิดช่องนี้มาครับเปิดมาครับเปิดตัวนี้มาเนี่ยครับแล้วก็เปิดตัวนี้มาก็จะเจอเนี่ยครับตัวนี้ครับไฟล์ที่เราแกะออกมาเราคลิกเข้าไปครับจากนั้นให้เราก๊อปไฟล์ตัวนี้นะครับมาใส่เนี่ยครับจริงๆของผมใส่ไปเรียบร้อยนะครับใส่ทับใหม่ก็ได้ครับจากนั้นให้มาที่โปรแกรมครับมาที่โปรแกรมหน้านี้ทำการรีเฟรชคลิกขวาแล้วกดรีแพ็คนะครับรอให้ไฟล์มันอ่านปกติมันจะไฟล์มันจะอ่านไวมากครับช่วงหลังๆของผมไม่รู้เป็นไงครับมันช้าหน่อยครับนี่ครับเมื่อไฟล์มันประมวลผลเสร็จมันก็จะขึ้นมาแบบนี้จากนั้นให้เรากดออกไปครับมาที่หน้านี้เหมือนเดิมครับกดคลิกขวาครับแล้วกดรีแพครอจนกว่ามันจะประมวลผลเสร็จนี่ครับเมื่อเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้ครับส่วนไฟล์ตัวที่2นะครับมันก็จะเป็นตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้ไอตัวนี้นะครับ Copy มันมาครับทั้งหมดเลยครับ Copy มันมาทั้งหมดเสร็จแล้วให้มาที่บริเวณนี้ครับนี่ครับตัวนี้เลยหลังจากนั้นวางไฟล์ครับเสร็จแล้วก็มาที่โปรแกรมตัวนี้ครับให้เรามารีแพคตัวนี้นะครับ
นี่ครับอาจจะใช้เวลาสักครู่นะครับแต่บางคนถ้าลงใหม่ๆหรือลงแรกๆมันจะไวครับของผมเนี่ยผมลงมอดไปเยอะมากเลยครับมันก็เลยในการประมวลผลเนี่ยมันก็เลยช้าหน่อยครับระหว่างที่กำลังรอไฟล์มันประมวลผลนะครับก็คือผมจะบอกว่าในนี้มันมี18ไฟล์นะครับก็คือให้เรามาเลือกดูที่รูปนะครับดูตามนะครับตัวหนังสือว่าเราชอบแบบไหนนะครับคือในแต่ละไฟล์เนี่ยมันจะเขียนบอกไว้เลยว่าหมวดที่เราจะลงอ่ะมันจะเป็นลักษณะแบบไหนก็คือเรามาดูตามรูปนี้เลยครับนะครับถ้าเราชอบแบบนี้เราก็เลือกโหลดมอดตามตัวหนังสือตัวนี้เลยครับที่มันเขียนว่า low profile battery pack นะครับแต่สำหรับของผมนะผมเลือกตัวนี้ครับ GMC MK 1 battery ก็คือมอดตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้ที่ผมโหลดมาก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับตอนนี้มันยังประมวลผลยังไม่เสร็จนะครับอ่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันครับว่าเราจะได้มาไหมนี่ครับกระเป๋าที่ว่าผมลงไปเมื่อกี้นะครับก็คือตัวนี้ครับ
นี่ครับมันก็จะมีมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ครับมันก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับก็สำหรับถ้าใครลงม็อดไม่ติดหรือยังไงครับก็สามารถสอบถามได้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปลงม็อดตัวไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ